คู่ต่อไปเลยครับเป็นคู่ที่5ในรายการครับจอมโหดซากามิครับเจอกับตลาดแขกศักดิ์สมฤทธิ์ครับครับพิกัดน้ำหนักนี่116ปอนด์จอมโหดปีนี้อายุ25ครับมาจากอุบลราชธานีค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี่ 50,000 บาทโอ้โหดูรูปร่างครับโอ้โหห่างกันบานแล้วดูมียิ้มไม่ด้วยครับ ส่วนตลาดแขกปีนี้18ครับมาจากอ่าวลึกกระบี่นะค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี่ 35,000 บาทครับผมจอมโหดนี่ไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับพันพยัคฆ์จิตบางนนท์วันนั้นก็สู้ความใหญ่ไม่ได้ครับครับส่วนตลาดแขกเนี่ยไฟล์ล่าสุดแพ้ให้กับรุ่งอุบลซากามิ3ยกนี่ตีรุ่งอุบลเกือบตายครับยก4ไปโดนหมัดเสียอาการเลยแพ้พลิกไปเสียหายเลยนะวันนี้ก็เจอกับมวยหมัดแล้วก็เป็นนักมวยค่ายเดียวกับรุ่งอุบลด้วยครับครับแต่วันนี้แกมาใหญ่จริงๆครับตลาดแขกโอ้โหดูกับหัวนึงอะครับได้เปรียบรูปร่างแต่ขาต่อยหมัดอยู่ที่แดงครับเขาในเหนียวแน่นอยู่ที่น้ำเงินวันนี้จะกดหล่นไม่หล่นต้องมาดูครับเป็นมวยอาวุธแรงครับตลาดแขกนี่เข่าดูดันแต่ดูตัวครับเหมือนพ่อกับลูกชกกันเลยอ่ะคุณน็อตส่วนสูงที่ได้เปรียบเยอะครับพยายามจะเจาะยางนี่ครับโอ้โหเหวี่ยงซ้ายมาน่ากลัวมากครับไม่งั้นนี่จะชื่อจอมโหดได้ยังไงครับคุณน็อตครับโอ้โหพอสมชื่อนะครับดูแค่รอยสักก็น่าจะรู้ครับไม่ธรรมดาแน่ลักษณะหน้าตานี่คล้ายๆกับพี่แบงค์วงแคสนะไอ้คุณมองเหลี่ยมไหนครับเนี่ยนะครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับเป็นผู้ห้ามจับได้จับได้ยังไม่ต่อยนะถ้าต่อยน่ากลัวครับครับโอ้โหตั้งกำแพงเลยครับแต่ยกแรกเลยครับก็ยังไม่ได้ออกอาวุธกันจริงจังมากเท่าไหร่ครับดูชั้นดูเชิงก่อนครับนี่โอ้โหแต่วางแข้งกันหนักเลยบอกว่าออกไม่จริงจังนี่แกเตะเต็มแรงเลยครับจอมโหดเล่นงานหนักๆมาให้เลยฮะเสียเปรียบรูปร่างก็ต้องเดินเข้าหาครับนี่ครับโอ้โหอีกเสียบขวารูปร่างนี่เป็นมวยเข่าแน่นอนดูครับดูแกยับอย่างเดียวยับนี่โอ้โหเข้าไม่ติดแน่ครับเพราะแขนยาวมากครับทางด้านตลาดแขกนี่ครับเสียบเข้าไปรูปร่างในพิกัด116ปอนด์นี่ไม่เสียเปรียบใครเลยครับทางด้านมุมน้ำเงินเนี่ยพยายามเจาะยางครับตลาดขออภัยครับจองโหดเน้นเจาะล่างครับช่วงนี้ราคายางตกด้วยครับจะมีปัญหากับตลาดแขกหรือเปล่าครับเดินเข้าหาแล้วครับจองโหดตามสไตล์โอ้แข้งซ้ายโดนเทแม่โดนเททิ้งเลยครับจังหวะนี้หงายหลังไปเลยดูมุมนี้นี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าบังกันมิดพยายามจะถีบสกัดครับทางด้านตลาดแขกอะไรครับหมดยกแรกครับนี่ก็ผ่านไปครับยกแรกยกที่2น่าจะต้องเดินเลยครับทางด้านจอมโหดเพราะว่าเป็นมวยต่อยหมัดเตะขาครับ3ยกแรกนี่เขาอันตรายมากครับทางด้านมุมแดงแต่ถ้ากดไม่หล่นไม่ร่วงนี่ก็ต้องคิดหนักหน่อยเดินทื่อๆเข้ามาเลยครับจอมโหดแต่แกเกรงหมัดแน่นเลยหวังจะกดเลยครับแต่วันนี้ตลาดแขกก็ไม่ประมาทนะครับครับเพราะว่ามีประสบการณ์และจากการโดนต่อยลุงอุบลซัดเข้าให้ครับหมัดเดียวนี่ร่วงเลยนะยังจำได้ถึงทุกวันนี้ครับร่วงแต่ว่าไม่นับนะเพราะว่าลุกไหวครับแต่ว่าเสียอาการครับหอกอาวุธและห้ามหลุดนะครับทางด้านตลาดแขกหลุดแล้วโดนอ้าวโดนหมัดแล้วครับมีสะเทือนเหมือนกันครับหมัดดูใจแหยงๆไปนะตลาดแขกอ้าวจะจับนายได้เมื่อไหร่นี่อาจเป็นเรื่องเหมือนกัน
ยายามจะถีบสกัดไว้ก่อนครับไม่อยากโอ้โหเตะเฉียวไปก็ไม่อยากให้จอมโหดนี่เข้ามาใกล้เลยครับมันเสียวบอกพี่อย่าเข้ามาครับนะใช้ช่วงชกที่ได้เปรียบนี่แหละอยู่วงนอกครับโอ้โหดูเตะแกกะจะก้านคอเลยครับจอมโหดเน้นเจาะยางแต่ไม่โดนเอาแต่หลุดนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสโดนสวนได้ถีบจับได้ต่อยหมัดเลยครับนะครับมาต่อครับถีบไว้จอมโหดเดินหาอุ้ยเวียงหมัดขวาครับเฉียวหน้าไปนิดเดียวเล่นเอาเสียวอีกแล้วหมัดเฉียวแถวหน้ามากโอ้โหโดนหมัดเลยครับเอาแล้วครับมีอาการเลยครับโอ้โหแต่ผายมือก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ต้องระวังอีกแล้วนี่เลยครับมาเป็นชุดเลยครับจอมโหดเป็นนักมวยที่มีวินาทีทองค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเห็นคู่ชกนี่มีอาการและแกมาเป็นชุดเลยโอ้โหเผลอไม่ได้ครับเผลอไม่ได้ครับนะโดนแล้วครับเริ่มจะโดนยางอีกแล้วครับพยายามจะดักเสียบซ้ายอ้าวโดนหมัดครับแต่มวยตัวเล็กจะมาต่อยตัวใหญ่อยู่ไม่อยู่ครับถ้าต่อยตัวเท่ากันเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะร่วงไปแล้วด้วยแต่วันนี้ตลาดแขกตัวใหญ่นะครับหมดยกที่2เอาละครับสถานการณ์ผ่านไป2ยกครับอยู่ทางด้านจอมโหดได้เปรียบ10ต่อ9ครับก็ยังเบียดกันอยู่นะครับยังคู่ขี้ครับยังคู่ขี้นี่ครับเตะขวาแต่ยังไม่ถึงเหมือนจะเริ่มจะเดินแล้วครับทางด้านตลาดแขกครับแต่ต้องยกกาสูงๆนะครับมันสูงนี่มันเสียวนี่แหละครับโอ้โหดักหมัดสวยครับแต่ยังไม่เข้าโฟกัสเท่าไหร่เด้งตีขวาเอาละครับจับได้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องนะครับเอาละครับไปมาเน้นๆตลาดแขกกรรมการทันดงแยกครับสับมือชกต่อครับจอมหัวจะยังนิ่งโดนเลยพลาดลูกนี้แข้งขวาตลาดแขกเดินมาครับเห็นช่องทางทำแล้วสุ่ม4สุ่ม5ต้องระวังนะเดินเข้าไปเนี่ยหวังจะบุกเขาครับไล่แขนสู้กันอยู่หาจังหวะหาเหลี่ยมตีตลาดแขกตีเข่าซ้ายไม่ยังตีไม่ถนัดดูครับวิธีการของจอมโหดคุณน็อตเอาเข่าค้ำไว้เลยหนีครับเตะขวาล็อกเสียบซ้ายโอ้โหโดนอัปคัตเอ้าโดนหมัดไปเหมือนกันครับเสียบซ้ายมาโอ้โหแกต่อยหมัดได้น่ากลัวครับดูครับเอาครับเอาอาการออกครับอาการออกเอ้าตลาดแขกโอ้ยโดนหมัดเหมือนมีอาการโอ้โหแล้วมาเป็นชุดแล้วครับรักพี่เอาไว้ก่อนน้องเอ้โอ้โหโดนตัดลำตัวเป็นชุดเอ้าโอ้โหลูกนี้ซ้ายครับนับครับเรียบร้อยครับดูครับโอ้โหต่อยลำตัวก่อนครับแล้วซ้ายเต็มเลยครับโอ้โหเกมจบครับในยกที่3ครับจอมโหดซากามิเอาชนะน็อกตลาดแขก